คริสวิรวัฒน์และเกตส์โนวาสวัสดีครับสวัสดีคุณนอสวัสดีนะบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะตายแล้วชื่นนั่งชื่นนั่งยินดีต้อนรับตอนนาทีไปไหนเนี่ยตอนนาทีนาทีติดงานครับวันนี้ติดงานใช่มีงานอะไรต้องทำเวิร์คฟรอมโฮมอะไรติดงานที่บ้านอ๋อหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับจริงช่วงนี้โปรเจกต์ร่วมกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยเยอะเยอะเลยงงเหมือนกันปีนี้ปล่อยเพลงเยอะมากแต่แทบไม่ได้เล่นเพลงที่ปล่อยเลยนะไม่มีงานให้เล่นโอ้ใช่ทำยังไงอ่ะโควิดคุณคริสก็ยังได้แบบมีงานถ่ายมีงานถ่ายอยู่ในหน้าเลยยังมีอะไรนะไลฟ์แอดลันของเราใช่ใช่ใช่ครับท่านคริสรู้ว่าในช่วงโควิดคุณพวกคุณทำอะไรกันก็ไม่ทำนะก็อยู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจะมีถ้าเกิดเกี่ยวกับตัววงก็จะพยายามทำไลฟ์กันทุกอาทิตย์ในช่วงที่แบบทำไลฟ์กันทุกอาทิตย์เลยได้ไหมทำไลฟ์ต่อยกันบ้างทำไลฟ์เป็นทุกอาทิตย์ใช่แต่ตอนนี้งานเริ่มกลับมาก็จะเริ่มหยุดไปแล้วก็เลยแบบค่อยๆหยุดการทำไลฟ์ไม่ทำไลฟ์ก็แล้วที่ผ่านมาอยู่ที่บอกเมื่อกี้ช่วงนี้คุณจะคอลแลบกับคนนู้นคนนี้เยอะเลยใช่เพราะคนนี้ก็โปรเจกต์หนึ่งใช่ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเดี๋ยวเรื่องเพลงซิงเกิลของสองเจ้านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันได้แต่ว่าตอนแรกในช่วงแรกนั้นพี่เนมนั้นเข้าใจว่าคริสสิงโตคือบวกเป็นคนเดียวเหมือนกับสิงโตนำโชคอะไรมาถึงแบบเป็นฉายาอ๋อนึกว่าไม่ฉายาเราบอกเขาไปแล้วเราอายมากเพราะแบบโหเราไม่อยากทำให้แบบทุกคนแบบว่าไปทำไมพี่เนทไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่ารู้แต่เลี้ยงลูกอาจจะเลี้ยงลูกไม่ได้ติดตามอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรอกคุณเข้าใจว่าสิงโตนี่เป็นฉายาใช่จะคิดว่าฉายาสิงโตนี่ได้มาจากอะไรอะก็แบบคริสนักขย้ำเหยื่อเราคิดอย่างนั้นแต่ไม่อยากจะพูดจริงนะอะไรนะนี่คือเรื่องจริงเลยบอกเขาดูเขาซึ่งเขาก็คิดว่าเกสนูว่าก็คือชื่อจริงของคุณเหมือนกันใช่นามสกุลจริงใช่แล้วก็คิดว่าเนมเกสนูว่าก็คือเข้าใจว่าชื่อจริงเนมนามสกุลเกสนูว่านี่ยังนึกว่าคุณเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอยู่เลยแต่ก็จะเป็นประโยคที่สนุกสนานเด้อครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาในไลฟ์มันมีดีเสมอในช่วงที่ไม่ได้มีทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คุณได้อยู่กับลูกใช่ลูกเล็กของคุณใช่ใช่มาแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากเพราะพี่จำได้มันมีงานประกาศรางวัลงานหนึ่งแล้วแบบอีกวันนึงหรืออะไรเงี้ยพี่บอกทุกคนว่าเนี่ยลูกจะคลอดแล้วนี่ประมาณเกือบ2ปีแล้วนี่ตอนนี้ลูกก็ประมาณขวบกับ4เดือนกำลังแบบวิ่งกำลังซนเนี่ยเป็นเด็กซนคือตอนแรกหลายคนจะคิดว่าแบบลูกสาวเนี่ยจะเป็นแบบโหน่ารักจังเลยเป็นนางฟ้าโหตอนนี้แบบในสตอรี่หรือวิดีโอที่ผมลงเกี่ยวกับลูกเนี่ยทุกคนจะแบบมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมลูกแบบว่าแก่นมากเป็นเด็กแก่นอะไรเงี้ยแบบความน่ารักมันเริ่มหายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยลูกพี่เนี่ยหรือมารุโกะเป็นคนจำแก่นตอนนี้ผมก็เป็นทรงนี้ใช่อาลุงๆเขาจะช่วยเลี้ยงไหมก็เคยพาไปเจอนะเคยไปเจอบ้างครับแต่เชียร์ตลอดผมอะเวลาแบบว่าสตอรี่คุยกับพี่เนมอะไม่เคยคุยเรื่องอื่นนอกจากลูกคือถ้าจะทักเนี่ยทักเกี่ยวกับลูกเหมือนผมได้ข่าวมาจริงๆพี่เนมก็คือแต่ติดลูกสาวมากติดมากผมเคยถามพี่เนมเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงพี่เนมบอกผมว่าโหคริสมันเป็นความสุขที่พี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอ้โหพูดได้ดีเลยเดี๋ยวอันนี้นี่แอบยัดกันไปแล้วแหละแล้วคุณปนอคุณไปชวนเขาคุยเรื่องลูกนี่ทำไมอ่ะจะเตรียมพร้อมหรอเฮ้ยผมก็พร้อมนะความสุดท้ายแล้วเพราะคนนี้เขาก็ไปแล้วเหมือนกันคนนี้เขาช่วงนี้เขาแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่คุณล่ะคุณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ได้แมวเพิ่มมาแล้วด้วยครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับยายใช่ครับคือจริงตอนแรกติดสปริงมากพอตอนแรกรู้สึกว่าเราจะแพ้ขนหนักครับเพราะว่าตอนที่จะเลี้ยงสปริงเนี่ยทดสอบกับตัวเองโดยการพาตัวเองไปคาเฟ่แมวไม่เคยไปเลยครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้ตัวเป็นภูมิแพ้แต่อาจจะไม่แพ้ก็ได้อะไรเงี้ยครับปรากฏไปแล้วป่วยแต่ว่าอะไรวะรู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้แต่อาจจะไม่แพ้ขนได้อาจจะไม่แพ้ขนแมวอ๋ออาจจะแพ้อย่างอื่นใช่ครับอาจจะไปแพ้อากาศอาจจะแพ้เกสรหรือแพ้เซนต์เวิลด์แล้วเซนต์จิ๊บลงแต่สุดท้ายพอไปก็คือแบบไม่สบายกลับมาก็เลยรู้ว่าเราไม่ได้กับขนอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยงสฟิงค์มาก่อนพันที่ไม่มีขนใช่ครับพันที่ไม่มีขนเลยทีนี้พอแบบจะซื้อตัวที่2มาเราไม่เลี้ยงปลาวะไม่มีขนเลยนะยายนะไม่แต่เราอยากได้ความอ้อนของแมวด้วยครับใช่ใช่แล้วก็พอเราจะซื้อตัวที่2มาตอนแรกจะซื้อสฟิงค์อีกตัวเลยครับแต่ว่า
เพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ด้วยครับเขาไม่ค่อยอินกับสปริงเท่าไหร่ใช่เขาเลยบอกว่าถ้าจะเอามาขอให้เราพอใจด้วยได้ไหมเพราะเราก็ช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยช่วยเลี้ยงเป็นหลักเลยแหละยายรู้อีกแล้วคนเล่นคนเล่นหลักเลี้ยงคนช่วยใช่ก็เลยแบบอ่างยอมแต่จะให้แม่เลี้ยงก็เลือกตัวที่แม่ชอบก็เลยได้เป็นมัฟฟินมาเป็นมัฟฟินเป็นพันสกอตติชคิวครับเป็นขาสั้นขาสั้นไม่ใช่กางเกงหรือคะขาแมวขาแมวขาแมวใช่ครับขาสั้นตัวยาวๆไส้กรอกไส้กรอกมันอ้อนไหมมันเหมือนแมวไม่อ้อนอ่ะไม่อ้อนเหรอผมไม่ได้แมวสายอ้อนเลยครับคือเขาบอกว่าเวลาซื้อแมวต้องหาเมียแล้วไหมอะผมต้องปรึกษาพี่ๆนะครับเรื่องนี้แต่นี่เรื่องจริงนะฉันจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้ว่าคือซื้อหมามาจากจตุจักรนี่แหละแล้วปรากฏหมาเนี่ยคือเป็นหมาใหญ่อ่ะเลี้ยงแล้วคือไม่เห่านะไม่เห่าเลยไม่เล่นด้วยเลยและดุก็เลยเอาไปหาหมอว่าแบบหมาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห่าไม่เล่นเลยแต่ว่าดุอะไรเงี้ยหมาคุณไม่ได้เป็นอะไรครับเขาเป็นหมีครับชื่อหมีแบบชื่อหมีโดนคนไข่จอจี้ว่าเป็นหมาไม่เห่าด้วยชื่อหมีชื่อหมีมาดีไม่โดนตะปบไม่รู้ได้ไงเต็มวัยนี่แย่เลยใช่เพราะเขารู้กับปูว่าทำไงรู้มั้ยแกล้งตายเลยครับจริงๆเคยกับแกสึเนี่ยเคยแบบจะเรียกว่าร่วมงานกันก็ได้แต่ว่าเป็นการร่วมงานที่ไม่ได้เจอกันถูกป่ะใช่เพราะคุณไปทำเราชวนน้องคริสมาเล่น MV มาใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของของเขาด้วยใช่แล้วด้วยก็เลยแบบคือได้เคยเจอกันในด้านแบบการแสดงใน MV ใช่ครับแต่แมทนั้นได้เจอไม่ได้เจอใช่ไหมเจอพี่ปนดคนเดียวเพราะว่าพี่ปนดเขาไปเยี่ยมกองเลยครับไปอยู่ด้วยเลยครับแต่คุณไม่ได้ถ่ายที่กรุงเทพมหานครนี่แถวสมุทรปราการใช่ไหมครับออกไปไกลๆอยู่ก็ยังอยู่ขอบคอแล้วก็ไม่ไกลบ้านผมด้วยแต่ว่าจริงๆก็คือตอนนั้นก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ไปทักทายน้องหน่อยมาช่วยเล่นด้วยแล้วคุณรู้มาก่อนไหมว่าคนนี้เขาเป็นนักดนตรีด้วยไม่รู้ก่อนที่จะทำเพลงไม่รู้อะไม่ทราบเลยพอมาถึงปุ๊บแล้วเริ่มคุยกันอ้าวมือกลองแต่งแรปได้ด้วยอ้าวนี่แบบครบวงจรนี่ว่าคุณเล่นดนตรีได้หลายอย่างแต่กลองนี่ถือว่าถนัดสุดถนัดสุดครับยายเป็นความชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กโรงเรียนประถมมีวงโยธวาทิตแล้วเราเห็นเราสนใจตัวสแนร์ที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วอยากเราก็ชอบเลยครับสแนร์เนี่ยในวงโยมือยังไงวะสแนร์คือกองอ๋อแรกที่กำลังโจยอ่ะใช่ใช่ครับใช่ตอนที่ชอบมันนั้นมากตอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นอันนี้มาไม่ไปสมัครวงโยแล้วเขาไม่ให้เล่นครับคุณพ่อก็เลยพาไปเรียนพิเศษเอาครับเพราะคุณพ่อก็เป็นแบบเล่นกีตาร์เป็นเขาเลยส่งลูกไปเรียนดนตรีหมด3คนเอ้ยไม่ให้กูเข้าวงโยเรียนเองก็ได้แล้วก็จูเป็นสแนร์หนึ่งอันให้ตะแลกแตกชื่อตะแลกแตกอาม่าเดินพาเลทในบ้านอยู่พี่แม่ก็หยิบไปกวาดเลยพวงดำแม่จะบอกไปหนึ่งจูก็ได้แตกๆอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นครับคือคุณพ่อส่งลูก3คนไปเรียนดนตรีหมดเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยส่งผมไปเรียนกีตาร์คุณพ่อบังคับเพราะว่าอยากให้เล่นกีตาร์มากกว่าคุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้ไปอยู่ข้างหลังคุณพ่อบอกอย่างนี้ก็เลยแบบไปเล่นกีตาร์พี่ก็ชายก็เล่นกีตาร์น้องสาวเล่นเปียโนครับสุดท้ายไม่มีใครเอาดนตรีเลยเหลือผมคนเดียวแล้วก็ไม่อยากไม่ไปอยู่ข้างหลังจริงก็คือเอากองทั้งชุดมาตีมากเลยดีนะดีมากดีมากครับนี่จริงตีเก่งคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นับไปเข้ามาครับน้าเลยสิทธิ์ที่น้าเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้เป็นวงแบบรุ่นเด็กแบบเมื่อทรีแมนดาวอะไรเขาชื่อวงเลยนะคุณไม่รู้ทรีแมนดาวทรีแมนดาวคุณเป็นรุ่นน้าหมดแล้วใช่จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นน้าใช่เป็นรุ่นน้ามันแต่ในสมัยที่คุณยังเป็นพี่อยู่อะก็แบบบูบักเฮดอะไรเงี้ยนั่นคือน้าใช่ก็จะเห็นว่ายุ่งแล้วใช่แต่ยุคนี้คุณเป็นน้าแล้วครับยอมรับสภาพตอนนี้จริงได้ครับพี่ไปนี่คือคุณอยู่กับกองมานมนานกันก็หลายปีครับก็เริ่มดีน่าจะประมาณปป5ป6เหมือนกันฮะอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือกตีกองเก่งวงนี้ก็มีพี่ไปที่ก็จับสกัดจักกันมากเดี๋ยวช่วงหน้าให้2คนเข้าแบทเทิลกองกันนึงฝากตัวได้ไหมครับโอ้ยพี่ครับเดี๋ยวเราจะตั้งกรงนะคะแล้วก็จะให้ตีให้ตีกันได้ไปเลือดอาบตรงโอ้โหคิวก่อนชนะไปเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะให้2เจ้านี่เขาแบทเทิลกองกันแล้วเรายังมีเรื่องของซิงเกิลใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่ง2ทีมนี้เขามาคอลแลบกันด้วยแป๊บเดียวนะครับกระเทยค่ะอ
ี้เราทิ้งทายว่าคุณคริสเขาเป็นแบบมือกลองที่แบบจะกัดจะกันคนหนึ่งนะโอ้ใช่ครับรู้แต่ไม่เคยฟังเขาเล่นสดจริงนี่ก็ไม่เคยยายเคยเห็นแล้วไงเห็นแล้วแกนซันคุณคือคุณจะมาเต้นมาตีกองให้กับวงแกนซันบ่อยใช่ไหมวันนี้ไหนได้ร่วมร้องไปแล้วลองวันนี้ลองให้ลองแบบร่วมตีกองกันดูส่งมือกองผมไปสู้หน่อยนี่ไม่รู้ว่าจะสู้โอ้ยดูฝีมือแล้วยากโอ้โหอย่ามาจะไปกางเกงพิววันนี้นะครับสบายฮะลมพัดชิวเราไม่รู้เมื่อก่อนเราจะเห็นเวลาเพราะว่าเวลาสองวงเขาแจมกันกีตาร์มันแจมกันง่ายๆใช่ไหมร้องมันแจมกันง่ายกลองเนี่ยเขาแบบเขาด้วนกันยังไงอะคุณมันก็เหมือนคนคุยกันนะครับแต่แค่คุยโดยเป็นจังหวะมากกว่าเหมือนเล่นคนละ4ห้องผัดกัน4ห้องอะไรอย่างนี้ถ้าคุณคุยกันอย่างนี้ก็คือคุณคุยกันเสียงดังมากใช่เสียงดังอยู่อาบานข้างบนเสร็จลงมาด่าแล้วนะครับเฮ้ยมึงคุยกันเบาๆหน่อยเหมือนโต๊ะคุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับครั้งสุดท้ายที่เห็นการแบทเทิลกองกันในประเทศไทยนะคือพี่ติ๊กชิโร่กับวงอะไรเมื่อแบบประมาณจริงๆมันสักประมาณแบบ30ปีมาที่แล้วอะไรอย่างนี้เลยนะเธอขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เอาวันนี้เราให้คุณปลายกับพี่คริสนะคะมาแบทเทิลกันนิดหนึ่งนะคะและนี่คือการแบทเทิลกันนะฮะของคริสปิวัตและเกรซโนวาเหมือนจะรู้เรื่องแต่ตอนจะแยกกันเริ่มคุยเรื่องลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนแบบเอ้ยกินเหล้าก่อนแรกด้วยกันแล้วถูกคอแล้วสักพักมึงเริ่มตีกันแล้วดีเจ๋งดีเจ๋งดีนะคะปรบมือให้กับพี่ไพรแล้วก็พี่ติ๊กด้วยยอดทวีเดี๋ยวได้บอกเกสนะว่ากับคริสพิรวัตรนี่มาร่วมงานกันครั้งนี้เป็นแบบโปรเจกต์พิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเพลงที่ทั้งคู่เขาคอลแลบกันนะคะไปตอนนี้อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทั้งสองเจ้านี้มาคอลแลบกันซึ่งจริงๆแล้วมีเพื่อนๆ คนอื่นด้วยนั่นคือโปรเจกต์ชื่อว่า Love Stranger ไอเดียหรือว่าภาพรวมคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้คืออะไรภาพรวมคอนเซ็ปต์จริงๆ Love Stranger เนี่ยก็คือเหมือนแอปรักคนแปลกหน้าใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะพูดถึงคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นธีมหลักของโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็เหมือนทางค่ายเขาก็เหมือนจะคิดมาหลายๆธีมว่าแบบอย่างของเราอะเป็นแบบทางแบบรักทาง Instagram Facebook ของคนอื่นเขาก็จะมีแบบรักทางแอปอื่นๆบ้างหรือว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ที่มันเป็นแบบยุคสมัยนี้เนี่ยแหละก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมว่าก็เหมาะกับยุคนี้เนาะยิ่งเข้ามาช่วงที่เพิ่งต้องโซเชียลกําลังโซเชียลดิสแทนซ์กันด้วยอย่างงี้แล้วของคุณนี่คือแต่งแรปเพลงนี้เองเหรอใช่ครับใช่ครับคือตอนแรกอ่ะฟังที่พี่โน้ตส่งมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เขียนไว้แต่ว่าจริงๆผมอ่ะกะว่าจะไม่เอามาขายตอนแรกผมเกรงใจไงเพราะแบบเพิ่งมาเคยเจอพี่เขาแต่ว่าพอดีเจอพี่ปนดครับแล้วพี่ปนดเขาแบบคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ปนดใจกว้างมากพอผมแบบพอร้องเล่นๆปุ๊บพี่ปนดเขาบอกเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยร้องให้ฟังอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยพี่เขาก็เอาไปใช้จริงๆเราคือไม่ได้ร้องเล่นหรอกตั้งใจให้ได้ตั้งใจแบบเนียนเขาเรียกว่าขายเนียนขายเนียนให้มันไม่รู้สึกแต่ว่าคือเราเองก็รู้สึกว่าแบบพอฟังแล้วแบบเฮ้ยมันอยู่แล้วมันถูกต้องมันไม่ได้แบบเฮ้ยลอยๆเกินไปไม่ได้มาใส่ทำเท่เฉยใช่ใช่แล้วด้วยความที่ว่าเราคุยกันไปแล้วตอนแรกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีจังหวะเหมือนกันแบบมันสนุกได้เพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรที่เป็นน้องเขาได้เนี่ยส่งมาเลยเอามาใส่เลยเราก็อยากได้รับอยู่แล้วก็พอแบบเข้าไปแล้วก็สนุกนะจริงๆแล้วตอนที่หันแล้วแบบได้ทดลองแบบไหนมีอะไรอีกเอาไว้หมดซึ่งต้องบอกว่าจริง
อัดวันแรกนี้ยังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดเทสโทไปแบบมิกซ์อะไรออกมาแล้วเขาฟังแล้วเฮ้ยมันยังได้อีกว่ะพี่มันมีเราก็เนี่ยโทรทัศน์กันใหม่มาไปถึงบ้านเขาเลยครับไปถึงบ้านก็นับว่าเป็นงานคอลแลบที่แท้ทรูใช่ไหมก็แบบจริงๆผมก็รู้สึกดีใจที่แบบทุกพี่เขาก็แบบให้เราเข้ามาร่วมด้วยให้เรามาทำงานจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่อว่าอย่างแบบไอ้กรีซึ่งเป็นนักดนตรีเนี่ยเพลงนึงที่ต้องเคยหัดเล่นหัดร้องเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเพลงเกสือนะถูกปะโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยครับเยอะเลยครับพอได้มาทำจริงแล้วพอได้มาร่วมงานจริงแล้วแบบเป็นไงบ้างจริงต้องพูดเลยไม่ได้ยอมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพวกพี่น่ารักกว่าที่ผมคิดไว้เพราะว่าที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าพวกพี่ไม่น่ารักเพราะว่าหลายคนจะพูดแบบนี้ว่าพอมาเจอพวกเราจากภาพที่เห็นแล้วพอมาเจอตัวจริงแบบโจ๊กกว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยเพราะภาพที่เราเห็นเวลาเขาอยู่บนเวทีนะครับใส่แว่นสวมเท่ๆร้องแบบใส่สูทอะไรเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่าเขามีความขรึมอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเจอแบบโอยทั้งนั้นไอ้พวกเราก็ขรึมนะทั้งนั้นครับกูรู้เลยเพราะว่าคำว่าทั้งนั้นคืออะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งเก้าอี้เดี่ยวดีด้วยก็ถือว่าเป็นฝันเป็นจริงจริงนะและน้องเป็นไงบ้างความเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งเฮ้ยผมเองก็แปลกใจที่เจอคริสแล้วรู้สึกว่าอะไรในภาพลักษณ์หลายๆอย่างเราก็เห็นน้องก็เป็นแบบเหมือนเวลกรูมก็คือแบบแต่งหน้าแบบผมเป๊ะมาตลอดแล้วก็แบบว่าเรามีความรู้สึกว่ามีความติดเกาหลีอยู่ของเขาอะมีแบบเป็นหนุ่มเกาหลีใช่ป่ะแต่วันที่ไปที่โรงขัดคือแบบผมก็ไม่ทำเสื้อก็แบบใส่เสื้อเชิ้ตมาชิวๆเดินมามีแก๊งเพื่อนๆมาด้วยอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าเรียบร้อยมันแบบสายเดียวกันนี่หว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนานนานคุยกันรู้เรื่องนี่หว่าเรียบร้อยจริงๆแต่ดีเรารู้สึกว่าเออมันได้เห็นมุมมองแล้วก็ตัวจริงของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นแหละพอเริ่มทำเพลงกันก็เนี่ยเริ่มพูดคุยก็ไม่แปลกใจแล้วเนี่ยทั้งนั้นซึ่งเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันถ้าเป็นสับคนแก่นะมันก็จะเป็นคำว่ากลมกล่อมมันกลมกล่อมมากมันดูรู้ว่าไปงานแช็คคำว่าคอลแลบกันได้อย่างแบบเต็มปากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีให้ฟังนิดนึงเล่นแบบอะคูสติกอะคูสติกไงดีจังเลยอ่ะขอเชิญเครื่องดนตรีนะคะจะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตายดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตายจะเขียนอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหูจะบอกอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดูอยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไรให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนเพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูกอยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหนได้แต่ทนหายใจข้างในใจไม่รู้ฉันควรต้องทำไงโปรดบอกทีโปรดบอกวิธีได้ไหมถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงต้องทำไงแต่จะถอนหายใจข้างในใจต่อไปแต่จะถอนหายใจข้างในใจต่อไปแต่จะถอนหายใจข้างในใจต่อไปตอนนี้ให้ฟังในทุกๆคืนนี้แล้ว Our Project Love Stranger ครับนอกจากคริสและก็เกสต์ยังมีใครหลายๆคู่เลยครับผมอ่ะยังไงติดตามเดี๋ยวเราจะมีศิลปินจากโปรเจกต์นี้แวะมาเยี่ยมเราในท็อกกับเธออีกด้วยนะคะแต่ว่าอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเราเชื่อว่าในส่วนคนผลิตงานก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันคนดูอย่างเราแฟนๆพี่คริสแฟนเกสต์ก็ดีใจที่ได้เห็นวงที่เรารักศิลปินที่รักได้มาคอลแลบงานนี้กันขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะพี่คริสปิรวัตรแล้วก็เกสโนวาแล้วก็ถึงกันตนเองมีมาอีกก็แวะมาอีกมาก นะโอเควันนี้ทั้งยิ้มทั้งหัวเราะกันตลอด1ชั่วโมงนะคะใครจะเข้านอนแล้วก็ขอให้เข้านอนด้วยรอยยิ้มแล้วกันตื่นมาก็ตื่นมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอดกันใช้เวลาสุดสัปดาห์ของคุณนะคะยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 4:30 นทาง GM 25แบบนี้กับทอล์กกับเธอในลาไปแล้วสวัสดีค่ะ